สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์นายนะครับหรือว่าช่างก้าวคนดีคนเดินนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บางกอกใหญ่ถนนอิสรภาพ31นะครับอยู่ที่อะไรนะโรงเรียนทวีทา42อิสรภาพ42นะครับ ผมนัดพี่ชายคนนึงไว้มาดูร้านใหม่นะครับของพี่ชายผมคนนึงนะครับเป็น Exclusive Trip นะครับไปกันเลยบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคถึงแล้วนะครับร้านบาร์เบอร์บอมบาร์เบอร์ช็อปนั่นเองนะครับอยู่นี่นี่เองนะครับและนี่นะครับคือสมาชิกครับของร้านบาร์เบอร์บอมบาร์เบอร์ช็อปที่สาขาใหม่อิสรภาพนะครับมีใครกันบ้างแนะนำตัวหน่อยครับพี่เก่งก่อนครับสวัสดีครับผมช่างเก่งครับประจำอยู่ที่นี่นะครับแล้วเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างเลียวครับครับผมกิ๊บนะครับสวัสดีครับบอมคนเดิมครับนี่เป็นยังไงเป็นไงกันบ้างครับกับสาขานี้ครับที่เปิดมานานแล้วหรือยังครับพี่สาขานี้ก็จริงๆเราเปิดที่ร้านเดิมที่รายการท็อปบัมเบอร์เคยไปทานเมื่อ2ปีที่แล้วครับร้านนี้กี่เดือนแล้วครับกิ๊บร้านนี้ก็ประมาณ6เดือนเข้าเดือนที่6แล้วก็แปลว่าร้านเรา2ปี6เดือนแล้วตอนนั้นผมทำคนเดียวคนเดียวแล้วก็ให้กิ๊บมาช่วยนอกจากเพราะว่าทำคนเดียวไม่ทันละมาแบ่งเวลาไม่ได้ผมเลยให้พี่เก่งเป็นหุ้นกิ๊บขับหุ้นส่วนด้วยเป็นหุ้นส่วนแล้วเป็นสามหุ้นอันนี้รอเขาก่อนเขาบอกว่ารอถูกหวยถ้าถูกหวยผมจะเดินขึ้นเรื่อยสุดยอดเป็นสี่หุ้นเหรอเป็นสี่ตอนนี้สามหุ้นก่อนผลตอบรับเป็นไงบ้างครับดีนะครับเพราะว่าที่ใหม่เราค่อนข้างกว้างกว่าเดิมกว้างกว่าใช่แล้วก็คนสัญจรไปมาเยอะแยะมากกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าตรงข้ามปั๊มน้ำมันด้วยใช่แล้วซึ่งคนก็ต้องมาเติมน้ำมันใช่ครับมีลูกค้าตามจากสาขาเก่าไปครับมีครับก็ต้องนี่ยกเครดิตให้กิจเพราะว่าเขาสะสมลูกค้ามา2ปีสุดยอดก็มีขโมยของบ้างอะไรบ้างไม่ใช่สิไม่ใช่สิไม่ใช่สิตายอย่างนั้นพี่เก่งครับผมเป็นยังไงบ้างครับอยู่ที่นี่ก็ดีนะฮะก็เริ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีโรงเรียนใหญ่ทวีทาพิเศษโรงเรียนอะไรนะครับทวีทาการราชดำเนินกับโรงเรียนทวีทาพิเศษในซอยเนี่ยสาวแจ่มไหมสาวแจ่มไหมชายล้วนอ๋อแล้วเรามีคอนโดตรงนี้ใกล้ๆคอนโดของพี่ซึ่งของใครไม่รู้คือโอเคไม่โอเคไม่รู้แต่ว่ามีสาวๆเดินผ่านมาบายบายให้พวกนี้ตลอดไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยร้านเราเหมือนตู้ปลาเลยเดินมาส่องกระจกแต่ไม่สนใจหัวกระไดไม่แห้งเลยใช่เสียงตลอดอ๋อเขาถือน้ำลายแล้วจะไปต่อยังไงแล้วนี่นะครับลูกค้ามานะครับเดี๋ยวเลี้ยวๆนะครับต้องบอกเขาเลยบอกสไตล์การแต่งร้านนี่คือยังไงครับคือจะเป็นจากมุมร้านเดิมมาเราคิดถึงร้านเดิมแต่ว่าเรามาย่อขนาดให้มันเข้าร้านเราคือมันเป็นพื้นที่ที่เล็กกว่าหน้าร้านใหม่หน้าจะกว้างจะเห็นหน้าเพราะว่าร้านเดิมอ่ะหน้าร้านจะแคบกว่าลึกใช่หน้าใหญ่ชอบเลี้ยงใช่หน้าใหญ่คนละหน้าใหญ่นี่ครับผมคนละหน้าใหญ่ก็จะเห็นชัดเนี่ยแล้วเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อกันไม่ได้ถามถึงลูกค้าบ้างดีกว่าว่าถ้าสมมติว่ามามีลูกค้าประจำแล้วกันทุกคนแล้วหรือยังหรือว่ามีใครแบบระบุช่างว่าเอาคนนี้นะเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มมีลูกค้าที่แบบว่าขอตัดกับช่างคนนี้นะช่างคนนี้ว่างไหมก็เริ่มมีในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้ก็สะสมลูกค้าใหม่ไปแล้วก็ลูกค้าเก่าก็ยังอยู่ลูกค้าเก่าก็ยังมีอยู่พี่เก่งจากที่เป็นลูกค้าไงครับทำไมถึงมาเป็นช่างครับตัดกับบอมมานานเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ด้วยความที่สนิทกับพวกช่างตัดผมอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยไปแฮงเอาท์ไปอะไรกันบ่อยก็เราก็เลยทำให้ซึมซับไปเรื่อยๆสัก3ปีก่อนก็ไปเริ่มเรียนตัดผมนี่ก็ได้ทำได้ฝึกฝนไปอะไรเงี้ยก็จนมาในร้านนี้ก็เลยชักชวนกันมาก็เหมือนสุกงอมแล้วได้เวลาแล้วลองดูจำได้เลยครั้งแรกหัวแรกเลยเข้ามาเราค่อนข้างตื่นเต้นคือทำยังไงให้เขาพอใจมากที่สุดเราก็ต้องทำให้ดีให้คุ้มค่าเงินที่เขาเสียไปอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงงานกันบ้างวันนี้ใครจะตัดผมส่งอะไรให้ผมดูบ้างถ้าเป็น EP 2ของครั้งที่แล้วนะ ถ้าจำกันได้คือพี่บอมเป็นตัดแต่ครั้งนี้กิจจะตัด
ตัดใครตัดพี่บอมตัดพี่บอมสลับกันมาเถอะหลายๆคนอาจจะเห็นผมตัดผมโชว์มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงยังไม่เคยเห็นผมโดนตัดผมนะเดี๋ยวให้กีตาร์ดูเพราะว่าคนนี้เขารู้ใจของคุณแล้วไปนะครับเข้าสู่ช่วงช่างโชว์นะครับนี่มาดูนี่นั่งเตรียมพร้อมแล้วเป็นไงกิจก็รู้ใจผมดีแล้วเพราะว่าเขาตัดผมให้ผมมาตลอดบอกว่าเหมือนเดิม นี่คือสับช่างครับที่เหมือนเดิมไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับว่าสูงต่ำประมาณไหนแค่ผมจะบอกกิจแค่ว่าด้านบนเอาเบอร์อะไรเบอร์1ฮะไม่เอาสิ เอาละนี่ว่านี่เรามาตัดผมแล้วเรามาดูตลกกันแล้วครับเนี่ยวันนี้ทรงที่จะตัดคือทรงอะไรครับกิจก็จะเป็นเทปเปอร์เฟดเทปเปอร์เฟดนะใช่เทปเปอร์แต่ว่าของพี่บอมบางครั้งมันไม่ได้เทปเปอร์ข้างจะคือเน้นด้านหลังด้านหลังโอเคแล้วมีฉีดน้ำหน่อยเลยไม่ฉีดหรอผมมันแบนเลยนะทำไมไม่ฉีดเหมือนในคลิปอะครับโอ้ไอ้ยงก็เป่าถังน้ำเลยแล้วลูกค้าที่ร้านนี่แบบมีทรงประจำไหมแบบทรงฮิตอะไรเงี้ยคุณบอกไหมทรงฮิตเลยก็จะว่าคุณบอกก็ไม่ใช่แล้วก็คือเหมือนบอกว่าทรงที่สามารถไปทำงานได้ก็คือไม่ต้องเซ็ตก็ได้เป็นธรรมชาติก็คือในรูปแบบของเขาเองอ่ะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วสลับแบบเลี่ยนตัวนี้นะก็ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ข้อดีของมันเลยถ้าพูดถึงก็ถ้าเป็นช่างเริ่มช่างใหม่นะมันจะดีมากเพราะว่ามันจะมีแก๊กก็คือปรับระยะเฟดควบคุมระยะการเฟดได้ชัดเจนมากขึ้นมากเลยสำหรับช่างมือใหม่ๆใครที่สนใจนะครับอิตาเลียนแบ็กบีดก็สั่งซื้อได้ที่ในเพจนะครับใช่ครับแล้วก่อนปกติพี่บอมตัดผมทรงไหนบ้างก่อนที่จะตัดทรงเนี้ยเพื่อเพื่อนๆยังไม่เคยรู้คือเห็นพี่บอมว่าก็ลุคนี้มาตลอดเลยเรียวฟุตจริงไหมบ้าเออบอกครับไว้ทรงเรียวตอนยาวอย่างนี้เลยคือตอนผมเรียนตอนมหาลัยมันก็เป็นช่วงที่เด็กทุกคนก็อยากไว้ผมยาวนะก็มีไว้ผมยาวถึงกลางหลังก็มีตอนนั้นก็จะเป็นช่วงถ้ายุคก็เป็นยุค90ก็เป็นพวกโย่งอาร์มแชร์พวกอะไรทำนองนั้นหน้าม้าเต๋อปัดซ้ายขวาอะไรก็แล้วแต่แล้วผมเรียนศิลปะด้วยก็ประมาณเป้เสลออะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ก็กลับสู่สามัญจุดเปลี่ยนมันคืออะไรครับพี่จุดเปลี่ยนก็คือผมรู้สึกว่ามันดูแลง่ายดูแลง่ายแล้วก็ด้วยวัยด้วยงานเราเป็นคนชอบใส่หมวกด้วยเพราะผมยาวมันก็จะมีเรื่องของการดูแลอาจจะอาบจะอะไรอย่างเงี้ยผมสั้นมันก็ดูแลง่ายกว่าครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการตัดจากด้านหลังนะครับขึ้นทรงเป็นแฮปเปอร์เฟสนะครับพี่ก้าวเคยเห็นตัวนี้ไหมเคยเห็นตัวนี้ไหมเคยเห็นครับนี่ตัวนี้พี่ก้าวทันใช่ไหมทันเป็นตัวแรกของบาร์เบอร์เบนนะครับการเฟดยังไงแนะนำสำหรับช่างใหม่มั้งครับต้องทำความเข้าใจกับอุปกรณ์เราก่อนถ้าเป็นตัวบาร์เบอร์เบนอ่ะกี่ก็จะปรับฟันอย่างใส่ฟันรองใช่ไหมครับคือใส่เป็นเบอร์หนึ่งกี่ก็ปรับฟันลงมาเพื่อที่ให้มันค่อยๆกินผมใช่กินผมขึ้นไปแล้วก็ค่อยปรับฟันอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ค่อยไล่อีกทีอันนี้คือเป็นเทคนิคเบื้องต้นเลยสำหรับการใช้ปัตตาเลียนนะโดยที่ยังไม่ได้ใช้แบบหวีช่วยหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ปรับฟันลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับปัตตาเลียนของแบ็กบีดก็คือมันปรับฟันได้อยู่แล้วทีนี้เราก็จะเห็นเฟดใต้ล่างแล้วว่ามันเริ่มเนียงขึ้นเรื่อยๆก็เอาวีมาเก็บส่วนเกินอีกทีนึงความยาวที่มันเกินนะช่วงตรงที่มันเราจะเชื่อมทีก็จะใช้ฟันลองเก็บทีเห็นมั้ยครับพี่ก้าวว่ามันจะเริ่มนวลแล้วเริ่มนวลแล้วเริ่มเงาขึ้นมาแล้วเริ่มเงาขึ้นมาแล้วแล้วถ้าลูกค้าแบบว่ามีมาสักทรงแปลกๆบ้างมั้ยแฟชั่นจัดๆเลยแฟชั่นจัดจ๋าเหรอมีไหมลูกค้าเดี๋ยวนี้คิดว่ามองแฟชั่นนี้มันไม่แปลกแล้วนะมันดึงเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นมาที่เขามั่นใจในแบบว่าเฮ้ยทรงผมทรงนั้นน่ะมันใช่สำหรับเขาอ่ะเหมือนที่ล่าสุดตัดยางโอมาใช่แล้วที่ร้านนี่มีบริการอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีตัดผมแล้วก็การหนวดสระผมปกติครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าอาจจะมีย้อมปิดผมงอกหรือว่าทำสีผมแฟชั่นแล้วก็อาจจะเป็นดัด
ผมด้วยโอ้ดัดผมใช่วัดก็เป็นอนาคตนะครับกำลังวางแผนกันอยู่ตอบโจทย์เนาะเข้ามาทีเดียวจบเลยตัดด้วยโกนหนวดด้วยปิดงอกด้วยอยากทำก็ได้ด้วยจบในร้านเดียวเลยเป็นความคิดที่ดีมากๆครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอนาคตตอนนั้นเขาก็นี่ครับทีเบสทีเบสเหมือนเดิมแต่ว่าทีเบสที่ก็ไปคัสตอมเรื่องฟันมานิดหน่อยที่นี่การขอบเน้นกันแบบไหนครับธรรมชาติมากกว่านะแต่ว่าการคมแบบเป๊ะๆก็ได้ครับก็ได้ก็จะเป็นงานหลักด้วยความต้องการลูกค้าใช่ครับกิจเพื่อนกิจตัดผมมานานหรือยังครับกิจตัดมาสักประมาณ7ปีแล้วในครอบครัวของกิจก็มีเป็นช่างตัดผมด้วยแล้วก็มีคุณลุงที่เป็นรู้จักกันนะเขาเป็นอาจารย์สอนเลยอ๋อเราก็ได้ไปเรียนกับเขาทีเราไปเรียนตรงนั้นเราก็ยังไม่ค่อยจริงจังนะครับเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นครับโลกโซเชียลเราก็ได้เห็นว่าช่างตัดผมมันก็มีหลายรูปแบบเริ่มศึกษาจริงจังมากขึ้นครับได้ทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนถึงเวลาก็ได้มาเจอพี่บอมเนี่ยแหละ7ปีก็ถือว่ากำลังดีนะไม่มากไม่น้อยนะถือว่ามีประสบการณ์พอตัวแล้วก็จะใช้มีดโกนนะครับมีดโกนเลยเหรอมีดโกนนะครับของใบมีดดอโคนะครับนี่นะครับตัวพรามนะครับตัวพรามโกนเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นช่วงเซตผมนะครับเราจะใช้เซตด้วยอะไรครับก็เป็นซีซอสสเปรย์ครับซีซอสสเปรย์นะครับเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ด้านบนนะครับนิดหน่อยครับฉีดใส่เลยสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลงานของน้องกิตนะครับ Pepper Faceก็อยากให้พี่บอมกับฝากร้านนิดนึงครับร้านเราอยู่ที่ซอย42ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเชลถนนอิสรภาพนะครับ03ครับ472 9096ร้านเราปิดทุกวันไหนเดียววันจันทร์ครับวันจันทร์ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับ Barber Ben นะครับ By Me Doggo นะครับแล้วก็ Top Market นะครับแล้วก็ Beauterium นะครับที่สนับสนุนพวกเราเสมอมานะครับก่อนจากกันไปมีของเล็กๆน้อยๆนะครับมามอบให้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจาก Barber Brand นะครับแล้วก็ใบมีดดองโคนะครับติดตามพวกเรากันได้นะครับ2ช่องทางนะครับมีทางเพจ Barber Brand Probet Official นะครับแล้วก็ YouTube Barber Brand TV นะครับผมก่อนที่จะจากไปวันนี้นะครับมีคำคมอะไรแบบจากทิ้งท้ายมั้ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นี้ครับโอ้โหครับผมคมกริบเลยครับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ